พาไปดูผมประกอบการของธนาคารรายใหญ่อย่างแมงกรุงเทพเมื่อวานประกาศออกมาเป็นรายแรกของกลุ่มธนาคารพาณิชย์รายใหญ่แล้วนะครับผมประกอบการก็ออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับกำไรเพอสุทธิอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาทซึ่งเมราการเติบโตประมาณร้อยละ18ดด้วยกันนะครับไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับ ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรามาสแรกปี2567 1524ยม่รล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ18.7จากไตรามาสที่4ของปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นร้อยละ3.9เทียบกับไตรามาสเดียวกันกับปีก่อนหน้านะครับถึงแม้ว่ารายได้สุทธิในไตรามาสดังกล่าวจะลดลงจากค่าใช้ใจ่ายดอกเบีย้ยเงินรับฝากเพิ่มมากขึ้นตามการทยอยปรับขึ้นดอกเบีย้ยรับฝากเมื่อครบกำหนด ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ3.06แต่ว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการลงทุนนะครับประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากบริการประกันผ่านธนาคารและกองทุนรวมก็เติบโตขึ้นด้วยส่วนมุมของการค่าใช้จ่ายในไตรมาสแรกปรับตัวลดลงนะครับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดําเนินงานอยู่ที่ร้อยละ47.1 ธนาคารตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น8,582ล้านบาทเพื่อรองรับความไม่แน่นอนครับส่วนสินเชื่อณสิ้นเดือนมีนาคมแบงก์กรุงเทพให้สินเชื่อไปแล้ว2.74ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ2.4จากสิ้นปีก่อนตามการเติบโตของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และสินเชื่อลูกค้ากิจการต่างประเทศครับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้คือร้อยละ3 การที่ธนาคารยึดหลักการตั้งสำรองด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างต่อเนื่องก็ทําให้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตยังแข็งแกร่งอยู่ที่2.92เท่านะครับและธนาคารก็ยังมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ85.6ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่1และขั้นที่1ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ต่างอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่สวนเงินกองทุนขั้นต่ำที่ธนาคารในประเทศไทยกำหนดไปทั้งสิ้นนะครับราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพเช้าวันนี้เปิดมา1 4 0บาทย่อลงมาร้อยละ2.44ตามภาพรวมของตลาดทุนไทยครับ ไปดูกันต่อที่ภาพรวมของผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กันบ้างะนะคะ,คะยอดขายไตรามาสแรกขายยังคงไม่ฟื้นนะคะแม้ว่าหลายผู้ประกอบการจะออกโครงการใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องก็ตามเหตุเพราะว่าในแง่ของกําลังซื้อของผู้บริโภคก็ยังไม่ฟื้นดอกเบี้ยก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งมุมมองค่ะนักวิเคราะห์มองว่าสัญญ,ญาณโบกต่างๆน่าจะทยอยสดใสขึ้นตั้งแต่ไตรามาสสเป็นต้นไปพาไปดูบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะระบุว่าจากการรวบรวมข้อมูลของผู้พัฒนา สหริมทรัพย์รายกลางถึงรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์รวม15บริษัทฝ่ายวิจัยคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะสามารถกวาดยอดขายงวดไตรมาสหนึ่งรวมกันได้73,900ล้านบาทซึ่งยังคงเป็นเทรน์ที่ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสสี่ของปีที่แล้วลดลงราวๆร้อยละ12ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นตัวเลขที่ไม่สดใสนักนะคะในมุมมองของฝ่ายวิจัยเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น47โครงการมูลค่าเกือบๆ7 0,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50 จากช่วงเียกันของปีก่อนและส่วนใหญ่มาจากการเปิดโครงการแนวราบ39โครงการมูลค่า52,700ล้านบาทแต่ว่ายอดขายกลับลดลงสะท้อนได้จากยอดขายเฉลี่ยต่อโครงการแนวราบที่น้อยลงกว่าปีก่อนประกอบกับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารนำไปสู่การถูกปฏิเสธสินเชื่อระดับสูงโดยเฉพาะกลุ่มบ้านระดับกลางถึงล่างเป็นเหตุให้ยอดขายรวมกลุ่มแนวราบนั้นปรับตัวลดลง ขณะที่กลุ่มคอนโดมิเนียมค่ะเห็นสัญญาณฝั่งดิมานหรือความต้องการที่ดูดีกว่าแนวราบแม้ไตรมัดหนึ่งจำนวนการเปิดโครงการใหม่จะลดลงมากเทียบจากปีก่อนก็คือมีเพียงแค่8โครงการมูลค่า17,000ล้านบาทเท่านั้นแต่จากการขายต่อเนื่องของโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพร้อมอยู่ก็เป็นปัจจัยที่หนุนให้ยอดขายคอนโดมีมสัดส่วนมากกว่าแนวราบ อย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าภาพรวมไตรามาสแรกจะไม่สดใสามากนักแต่ว่าฝ่ายวิจัยของเอเชียพลัสคาดการว่ายอดขายมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นในไตรามาสถ,ถัดๆไปภายใต้กําหนดการเปิดโครงการใหม่ตั้งแต่ไตรามาสส2ไปจนถึงสิ้นปีด้วยมูลค่าเฉลี่ย100,000ถึง120,000ล้านบาทต่อไตรามาส จากข้อมูลข้างต้นค่ะฝ่ายวิจัยของเอเชียพลัสจึงสรุปเป็นมุมมองการลงทุนแม้ว่าภาพไตรามาสแรกกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะดูอ่อนแอทั้งในแง่ของยอดขายแล้วก็แนวโน้มกำไรปกติที่มีโอกาสปรับตัวลดลงแต่เชื่อว่าไตรามาสหนึ่งจะเป็นจุดต่ำสุดของปีหลังจากนั้นนะคะจะค่อยๆฟื้นตัวในไตรามาสที่2ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งปีหลังสนับสนุนด้วยมาตรการจากภาครัฐอย่างการลดค่าโอนค่าจดจำนนงเหลือร้อยละ0ูนหสำหรับราคาบ้านไม่เกิน7ล้านบาท มถึงดอกเบีย้ยไทยที่มีโอกาสจะปรับลงในช่วงครึ่งหลังของปีภาพเศรษฐกิจที่คาดหวังการฟื้นตัวได้มากขึ้น นอกจากนี้นะคะถ้าดูความสนใจในเชิงของว a l ล a เอชันที่ปัจจุบันกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายด้วย PE เอเรชต่ำกว่า6กถึงเเท่าปันผลเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ5ขณะที่การขึ้น X d ดีเงินปันผลครั้งล่าสุดหลายบริษัทจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาค,คมปัจจัยเหล่านี้จะช่วยจำกัดดาวไซด์ของราคาหุ้นได้บ้างฝ่ายวิจัยยังแนะนำการลงทุนเป็นเท่ากับตลาดค่ะสำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เลือกหุ้นเด่นที่มีความเสี่ยงน้อยมีพอร์ตสินเชื่อหลากหลาย ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์การเงินแข็งแรงปันผลเกินร้อยละหต่อปีมี2หุ้นด้วยกันนะคะก็คือ AP ให้ราคาเป้าหมายที่16บาทและสุภาลัยราคาเป้าหมาย27บาทส0สตางค์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ